เห็นแล้วค่ะองค์พระปฐมเจดีย์องค์ใหญ่มากแม่มองเห็นไหมคะเป็นครั้งแรกกันเนี่ยพ่อจะกินอะไรพ่อเดินอีกสักหน่อยได้ไหมเดินไปอีกสักหน่อยได้ไหมเดินไม่ไหวแล้วมั้งเดินไม่ไหวรักจริงจริงไหวอยู่ดอกสวัสดีค่ะผู้โดยสารค่ะโดยสารขึ้นรถเรียบร้อยแล้วนะคะนอนไม่นอนนี่ยังอ่ะโอ้ยตะแวงนอนคักตะแวงนอนคักพ่อมานอนก่อนแม่กับลูกพ่อกับลูกคือกันตะวันพ่อบอกมาได้นอนกลางเวรมาอยู่นี่ได้นอนกลางเวรนะค่ะหลังจากนอนกลางวันเสร็จแล้วก็จะพาเข้ากทม.นะคะวันนี้เขามีคุณยายทองหน้าเขามีนัดกับคุณหมอจ้ะคุณหมอครับนัดประจำฮะนัดทานข้าวอะค่ะนัดเดี๋ยวนัดทานยานัดทานยานัดเจาะเลือดนะฮะกับคุณหมอที่โรงพยาบาลศิริราชวันพรุ่งนี้เช้าไปแต่เช้าเลยไปจะ6โมงก็คนเราก็เมื่ออายุมากขึ้นนะครับนัดที่สำคัญก็ลืมไม่ได้ก็คือนัดหมอใช่ไหมพ่อยายแหวงพ่อยายแหวงก็มีนัดหมอครับเพราะพึ่งกันได้ป่ะที่นี่สองคนนี่ก็โอ้ยนัดหมออย่างเดียวครับพี่น้องก็เดี๋ยววันนี้ก็เลยจะพากลับไปในเส้นทางที่แวะเที่ยวแวะกันด้วยนะคุณผู้ชมตอนนี้เรามาถึงจังหวัดนครปฐมแล้วนะคะผู้โดยสารโปรดทราบเดี๋ยวจะพาแวะกินของอร่อยอร่อยเมืองนครปฐมอะไรอร่อยบ้างโอ้โหอร่อยทุกอย่างเลยลาดหน้าก๋วยเตี๋ยวขนมนมเนยไก่ย่างพ่ออยากกินอะไรคะอะไรก็ได้เตี๋ยวไหมเตี๋ยวลาดหน้าไหมแม่ลาดหน้าไหมข้าวผัดนะข้าวผัดหลายปีที่จากบ้านมาดิ้นรนค้นหาความฝันในเมืองใหญ่นักเอาเบาสู้รำไปคงถึงจุดหมายปลายทางสักวันพ่อแม่ชราเฝ้าคอยตั้งตาให้ลูกกลับบ้านล้มเหลวหรือถึงฝั่งฝันยังอาแค่รอเห็นรองพระปฐมเจดีย์เห็นเจดีย์ใหญ่มากเห็นไหมยกมือไหว้ยังไงเจดีย์ใหญ่นี่ตั้งแต่นู้นเลยนะตั้งแต่ยุคสมัยพระพุทธศาสนาเข้ามาเมืองไทยใหม่ๆนั่นเลยนะแม่ประมาณพ.ศ. 2500-600เลยนะนี่เป็นทางเข้านะคะมันใช่ทางเข้าก็ว่าแต่ก็มีคนเข้าตามเราเด้อน่ะเออเดี๋ยวเราจอดแถวๆนี้ได้เลยนะเราเข้าด้านหน้าเลยนะเนี่ยเป๊ะเวอร์เลยมีคนนั่งเต็มอยู่ดีนี้นั่นแหละแม่นี่แหละคือตลาดของคิดอร่อยเห็นแล้วค่ะองค์พระปฐมเจดีย์องค์ใหญ่มากแม่มองเห็นไหมคะเห็นจ้าเห็นจ้าโอ้มันจากตรงนี้ก็ได้เราจะจอดรถที่ใกล้ๆเพื่อให้แม่เขาเดินได้สะดวกเลยก็เลยก็เลยต้องวนนิดหน่อยแต่คนที่มาที่นี่ส่วนใหญ่ก็คือจอดไม่นานหรอกกินอิ่มแล้วก็ไปไม่ได้นอนหรอไม่ค้างค่ะไม่ค้างที่นี่เลยก็เลยจำก็ได้นี่ไงแปะนี่เลยจ้าคนนอนนะแล้วแม่ลงทางนี้เดี๋ยวแม่จะเดินไหวไหมทางโน้นก็ได้โจ้ไปดูแล้วชนีดูพ่อนะไม่ตาเดินได้อยู่แล้วอ่ะยืนก่อนยืนก่อนพ่อนั่งรถนานๆต้องยืนก่อนไหวไหมอ่ะยายนี่ใกล้ๆเลยแม่นั่งตรงนี้เลยเนี่ยร้านนี้เลยใช่ไหวใกล้ที่สุดเลยเอาแล้วชนีดูพ่อด้วยเดินข้ามถนนไฟยังเนี่ยเขาย่างอะไรเนี่ยไก่ยงไก่ย่างเต็มเลยแม่เมื่อยไหมเป็นครั้งแรกกันเนี่ย
เป็นครั้งแรกใช่ไหมที่พายมา นี่ไก่ย่างพอดีเลยแม่ไก่แดงแบบนี้เลยใช่ไหมใช่พอดีเลยนู่นไปใต้ต้นไม้นู่นไม่เอาไอ้นี่เหรอแม่อยากกินข้าวผัดไม่ใช่เหรออ๋อเดินอีกสักหน่อยได้ไหมเดินไปอีกสักหน่อยได้ปะเดินไม่ไหวแล้วมั้งเดินไม่ไหวให้รักจริงจริงภาพความลำบากยากไรยังจำฝังใจไม่มีวันลืมลืมคอยปลอบใจจำย้ำเตือนจะกี่ปีเดือนไม่คิดทอดใจจนฟ้าเปิดทางเห็นแสงสว่างส่องมาไกลไกลกอดฝันวันถึงเส้นชัยหอบกลับคืนไปให้คนที่บ้านสวัสดีครับสวัสดีครับจำได้อะคะพามาหาข้าวกินเลือกร้านได้ยังคะเพราะว่าร้านค่อนข้างเยอะนะตอนนี้มีข้าวต้มปลาด้วยนำไปแล้วค่ะตาโอ้โหนู่นนะร้านนู่นเขามีข้าวผัดเออใกล้ๆกันนี่แหละอ้าวหัวมือพ่อหัวมือเอาไก่เอาชิ้นนะสักอย่างนึงค่ะเมื่อกี้ไก่ตามตัวปลาอันนี้อยากไปดูเองนะพออยากได้แบบนี้เอาแบบนี้สัก2ไม้กึนตับเอาแล้วสั่งแล้วกึนตับสั่งแล้วแล้วนี่เอาอีก2ไม้ครับได้มาแล้วนะคะคุณกำพูเดินไปไหนไม่รู้เนี่ยพ่อใหญ่กำพูต้องใส่ไปซื้อข้าวผัดให้แม่นี่สิ่งที่พ่ออยากจะกินนะคะก็คือย่างกึ๋นไก่นะคะอันไหนมันกึ๋นหรือมันใส่ล่ะตาไหนที่พ่อกินอยู่เนี่ยมันเนื้อมันจะว่าเนื้อแต่มันไปหน่อยนะพ่อนะเนื้อเขาเอาดูรอดูรอดยังไงนะค่อนข้างมันนะพ่อข้าวที่ประโยชน์จากตัวรามแต่วงตระกูลขันหอที่มีใจเมตตาต่างร่วมแบบร่วมใจกันแล้วได้อะไรมาขนมเอ้าถังแตกขนมถังแตกเอาแล้วไหนบอกโอ้โหคิวยาวเดี๋ยวค่อยรอเอาข้าวต้มปลาแล้วกันนะแม่นะกินข้าวต้มปลาไอ้อาหารทะเลอ่ะข้าวผัดอ่ะข้าวผัดอ่ะมันยาวนั่งเป็นแถวเลยไม่ทันแล้วพ่ออิ่มแล้วเนี่ยก็ถึงว่าไงก็คิดว่าถ้าสั่งรอเนี่ยคงใส่อิ่มแล้วอ่ะพ่อใหญ่แหวงอิ่มแล้วเนี่ยส่วนคุณยายก็สั่งอะไรให้อ่ะข้าวต้มปลาเดี๋ยวมาแป๊บนึงเอาข้าวต้มปลาแล้วกันแม่ยำมาม่ากินได้ไหมได้ไหมเออข้าวเหนียวส้มตำก็ได้อร่อยไหมล่ะไก่พ่อไก่นครปฐมอร่อยไหมต่างจากไก่เพชรบุรีไหมอร่อยใช่ไหมก็อร่อยอยู่นะนี่นะไก่นี่ไก่หน้าองค์พระนะคะทีนี้ก็อร่อยทุกอย่างพ่อเพราะว่าลูกค้าก็เยอะใช่อร่อยไหมไก่อร่อยไหมเพชรบุรีอร่อยอยู่อร่อยนะปลาร้าโหน่งโหน่งมากมากเลยเจ็บไหมแม่พอได้ไหมเผ็ดอยู่แล้วสั่งใหม่เอาไม่เผ็ดไหมร้านไหนก็คิวยาวหมดเลยนะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะเด็กวิถึงจะชอบหอยแครงพ่ออะไรสงสัยสิหมักหอยแครงในบ้านอะไรที่เป็นซีฟู้ดพ่อก็ชอบเมื่อข้าวผัดไม่ได้กินก็กินข้าวต้มปลาแทนนะแม่นะแล้วมานั่งกินข้าวที่นี่ได้ฟังพระเทศด้วยนะได้ยินเสียงพระเทศตลอดเวลายกมือใหม่หรือยังอ่ะเอ้าตายอยู่ไหนก็เห็นตายอยู่ไหนก็เห็นตาไม่เคยมานั่งกินแบบนี้นะเคยจะวิ่งผ่านเนาะแม่ก็ไม่เคยมาเคยมาไหมแม่บอกนะไม่เคยมาเห็นแจ็คเถอะน้าก็ถือว่าได้มาดูมาเห็นเนาะ
อุ้ยคุณยายค่ะกินหอยแครงกับข้าวต้มค่ะแกะหอยแครงคำนะข้าวต้มจืดก็เลยกินหอยแครงใส่เข้าไปไม่ปรุงอ่ะแม่เขาเป็นข้าวต้มปรุงดูดหอยแครงปุ๊บแล้วก็ซดข้าวต้มเข้าไปอีกหนึ่งคำเหมือนข้าวต้มกุ้ยกินแบบข้าวต้มกุ้ยเลยแซ่บปะแซ่บดูกันสัตว์เฮ้ยพ่อแหวงเขาชอบกินพวกซีฟู้ดนะปูหอยใช่ไหมพ่อหมักพุ่งบ่เท่าไหร่แม่นปะเนี่ยบ้านเฮาเอิ้นขนมหยังขนมสมัยก่อนน่ะขนมถังแตกอ่ะนะขนมเพิงอ่ะนะเนี่ยเดี๋ยวนี้มันมีไส้สมัยก่อนไม่มีไส้นะนี่เป็นน้ำตาลกับมะพร้าวเดี๋ยวนี้มีไส้เอาไหมพ่อเอาไหมอันนี้เป็นไส้มะพร้าวเอาไหมแม่ตาอร่อยอยู่เป็นตาอร่อยอยู่กับสันอร่อยไหมเอาไหมแซ่บเอาไหมพ่อมาเกียนสามันเอาเป็นหม้อมาเกียนเออคนนี้บ่ได้กินเพิ่นนี่เขาไม่กินเขากลัวอ้วนอย่างเดียวเอ้าออกทางไหนระวังถนนไม่เสมอมีแฟนหนึ่งคนเหมือนนิมนต์พระอาจารย์ยามแลนคำหลวงสวดมนต์นั่งกรรมฐานอยากอีอ้อหอมกอดอ้อนก่อนสินอนเหมือนแฟนชาวบ้านแต่อ้ายบอกรอบแซ่บรอบแซ่บนอนเหมือนเป็นเต่ามหานั่งเพราะยางเลี้ยวไหลไหมล่ะรอบผู้สาวแน่ยางเลี้ยวพอดอิ่มแล้วกลับแล้วค่ะเดี๋ยว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 ใจเย็นใจเย็นใจเย็นเดี๋ยว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 โอ้ยเขามั่นใจสวัสดีครับโอ้ไปเที่ยวไหนมาครับวันนี้มาจากกรุงเทพค่ะอ๋อรวยรวยเฮงเฮงขอบพระคุณครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะรวยรวยเฮงเฮงนะครับเดียวกันค่ะวันหลังไปเที่ยววันหลังไปเที่ยวคุณพี่ชื่ออะไรนะชื่อประนอมค่ะพี่ประนอมวันหลังไปเที่ยวนะมีแฟนเป็นบ่าวมหาอยู่แต่ในสิมกินแต่ในธรรมการบ้านก็บอกให้ทำมีแต่นั่งบนจงภาวนาเคยพาคุณไปเดินห่างกับผ้าเฮายางจงกรมคือพระย่างหอดวันจิตวันเสาร์กับผ้าห่มขาวเข้าวัดเข้าว่าเหล่ายาเพิ่นกับบ่กินผ้าเฮาความสำเร็จในการพามากินอาหารเขาเรียกสตรีทฟู้ดไหมคะอย่างนี้จากเลยนี่วัดกันว่าเป็นจังไดล่ะแซ่บบ่ล่ะง่ายๆก็ว่านั่นบ้านนอกบ้านนอกเนาะอันนี้เอาไปอันนี้ไม่ได้เอาไปฝากหลานๆเอาพ่อยายแหวงขอกล้องเอาไปฝากอ่ะเอาจะกินเหรอกินบ้างฝากก็ฝากไม่จะกินเนี่ยเอาไปฝากหลานขนมมงคลครับคุณรัชนีจะกินมั้ยอาหารมงคลนะฮะขนมมงคลถังทองเขาเรียกขนมเศรษฐีเอาเดี๋ยวนี้เขาเรียกเศรษฐีอย่าไปเรียกถังแตกเด้อมันบ่แมนเด้อขนมเศรษฐีแมนบ่เนาะเป็นถังเงินถังทองอีหลีติเดี๋ยวนี้ใช้เป็นพวกชาโคเป็นอะไรตัวนี้อะไรเห็นไหมสุขภาพอันนี้ชาโคแกะแกะเนี่ยชาโคชาโคคืออะไรเอาแกะแล้วมันจะถึงหลานไหมคิดว่าโอ้หลานมีกี่คนคะนี่อ๋อนี่ไงชาโคชาโคชาโคก็คือถ่านนะคะใช่เออนี่เอาสมังจะได้เอาถ่านอะเป็นคนเอาถ่านนุ่มนุ่มอร่อยไหมเนี่ยอร่อยอร่อยเอาอยู่มั้ยล่ะพอแล้วแป้งตรงเสียกินนะขายดีมากเลยนะร้านเนี้ยหยิบทุกๆโอ้โหอะไรก็ขายดีหมดเลยนะผมสังเกตดูนะที่เนี้ยก็ขายกันคนมาเดินกันเนี่ยคนเขามาเดินตลาดของพระเนี่ยเป็นตลาดโต้รุ่งนะคะคนเขามาเดินกินเหรอเขาขึ้นชื่อเรื่องของความอร่อยหลายร้านที่ถูกรีวิวแบบขายดีเป็นวันนี้ก็มีหลายๆท่านนะที่เห
เห็นคุณพ่อทองนาคเอ้ยคุณพ่อทองนาคเห็นคุณพ่อแสวงคุณแม่ทองนาคเขาก็ทักทายยิ้มแย้มแจ่มใสก็ขอให้ทุกท่านเฮงๆรวยๆนะครับรวยๆเฮงๆและเฮงๆรวยๆนะจ๊ะเจริญพร